ตรีอนันต์ปัญญาชุมท่านประธานมูลนิธิสื่อนาคะเสถและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านวันนี้เรามาพบกันเพื่อแสดงความคารวะต่อมิตรผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งซึ่งจากไปเมื่อ20ปีก่อนท่านเป็นบุคคลสำคัญที่อุทิศชีวิตให้กับการพิทักษ์สัตว์ป่าและผืนป่าในประเทศไทยตลอดจนเป็นผู้จุดประกายที่เรืองโรจน์ช่วงที่สุดให้กับกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติในประเทศของเราปัจจุบันชื่อของท่านมีองค์สถิตสถาพรอยู่ในนามของมูลนิธิสื่อนาคะเสถหลายท่านคงจำได้ว่าในปี2533ความตายของสื่อเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งซึ่งบดขยี้หัวใจของคนทั้งประเทศมันเป็นโศกนาฏกรรมที่ทำให้หลายคนต้องหันมาสนใจเรื่องป่าและสัตว์ป่าเป็นครั้งแรกในชีวิตและจำนวนไม่น้อยต้องหันมาถามตัวเองว่าได้ทำอะไรบ้างแล้วหรือยังในการช่วยรักษามรดกธรรมชาติและลูกหลานภาพของเสือนางอัศเจียนเป็นภาพของข้าราชการกรมป่าไม้ตัวเล็กๆที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการพิทักษ์ผืนป่าแต่ก็ต้องพบกับอุปสรรครอบด้านตั้งแต่ความไม่จริงใจของนักการเมืองที่เรืองอำนาจระบบราชการอันเย็นชางบประมาณทำงานอันน้อยนิดการคุกคามของกลุ่มอิทธิพลท้องถิ่นที่ลักลอบล่าสัตว์ตัดไม้ไปจนถึงชาวบ้านผู้ยากไร้ที่ต้องบุกรุกป่าอย่างไม่มีทางเลือกทั้งหมดนี้เป็นภารกิจอันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่คนคนเดียวจะแบกรับไว้ได้ในที่สุดความคับแค้นที่สั่งสมก็ทำให้คุณสื่อตัดสินใจส่งข่าวสารต่อสังคมไทยด้วยวิธีการที่เฉียบขาดที่สุดและมีราคาแพงที่สุดวันที่1กันยายน2533เป็นวันที่ฟ้าหลั่งฝนคนหลั่งน้ำตาแน่ละความตายของคนเรานั้นอาจพิจารณาได้จากหลายมิติและอาจค้นหาความหมายได้ในหลายระดับเพราะฉะนั้นในกรณีของสืบนาคาเสถียรจึงพูดได้ว่าในบางมุมมองแท้จริงแล้วคุณสืบไม่ได้จากไปหากเปลี่ยนรูปแบบในการดำรงอยู่หรือแค่จากไปเพื่อจะได้อยู่ร่วมช่วงนี้ใช่หรือไม่ว่าทุกวันนี้สืบนาคาเสถียรยังคงอยู่กับพวกเราทั้งในฐานะจิตวิญญาณที่เชื่อมร้อยกับทุกอนุของสัตว์ชีวิตในผืนป่าอีกทั้งในฐานะแรงบันดาลใจของผู้รักธรรมชาติทุกคนใช่หรือไม่ว่าเสือนาคเสถียรไม่ได้หายไปไหนหากในรูปของมูลนิธิคุณสื่อเป็นคนเฝ้าดูแลผืนป่าตะวันตกตลอดจนดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติในอีกหลายด้านอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่า20ปีที่ผ่านมาการสานต่อเจตนารมณ์ของเสือนาคเสถียรได้กลายเป็นกระแสหลักในสังคมไทยแล้วและยิ่งไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์อนุรักษ์ธรรมชาติทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยกำลังประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเมื่อ20ปีก่อนแม้ว่าเสียงตะโกนจากวงไพรของคุณสื่อจะดังกึกก้องไปทั่วทั้งประเทศแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะขานรับคำขอร้องของเขายังไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่ยึดถือการอยู่ร่วมกับธรรมชาติเป็นแนวทางของชีวิตผมจำได้ว่าเคยเขียนเตือนเรื่องนี้ไว้แล้วในบทความชิ้นหนึ่งซึ่งอุทิศให้กับกรณีสื่อนาคเสถียรโดยตรงผมเขียนไว้ว่าวีรบุรุษนั้นเหมือนจะมาก่อนกาลเวลาเสมอทั้งนี้เพราะพวกเขาคือผลพวงจากความต่ำต้อยของผู้อื่นสิ่งที่ชวนโศกสลดก็คือเมื่อวีรบุรุษล้มลงด้วยความเหนื่อยล้าโลกไม่อาจหามือผู้ใดไปประคองได้นอกจากมือของผู้ต่ำต้อยที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังต่อจากนั้นทุกคนก็แบกร่างเขาไปบนเส้นทางที่ตัวเองคุ้นเคยพูดก็พูดเถอะในฐานะเลขาธิการคนแรกของมูลนิธิสื่อนาคเสถียรผมได้เห็นขบวนแห่แหนวีรบุรุษผู้นี้ด้วยตาของตนเองยามนั้นใครๆก็อยากได้ของขลังชิ้นใหม่อยากได้ชื่อสืบนาคเสถียรไปแต่งแต้มกิจกรรมและกิจการของตนเม
ไปเว้นแม้แต่บริษัทห้างร้านที่ขายอุปกรณ์โค่นป่าตัดต้นไม้และเวทีประกวดนางงามกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือหลายคนคิดว่าจะใช้ชื่อสื่อไปทำอะไรก็ได้ขอเพียงระบุว่ารายได้บางส่วนมอบให้มูลนิธิสื่อนาคะเสถก็พอแล้วเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในวันนั้นแม้ผู้คนจำนวนไม่น้อยหากกระเทือนใจอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่ช้าไม่นานพวกเขาก็ลุกหน้าไปตามเส้นทางตั้งเดิมที่ปราศจากสำนึกเกี่ยวร้อยกับสิ่งใดเส้นทางที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางและเห็นชีวิตอื่นเป็นเพียงวัสดุใช้สอยนี่เป็นทั้งปัญหาเชิงโครงสร้างและเป็นปัญหาจิตสำนึกซึ่งยังคงมีฐานะเป็นกระแสทั้งในโลกและในประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา20ปีแน่นอนสภาพดังกล่าวย่อมส่งผลให้โลกเปลี่ยนลงถึงตรงนี้ผมขออนุญาตกลับมาพูดถึงสถานการณ์ของโลกธรรมชาติในปัจจุบันหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าในอดีตเมื่อประมาณ 2-3,000 ปีก่อนป่าฝนเขตร้อนเคยครอบคลุมพื้นที่ราว 14% ของผิวโลกส่วนที่เป็นแผ่นดินอย่างไรก็ตามเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในระยะไม่กี่ศตวรรษมานี้รวมทั้งตลอด20ปีที่ผ่านมาป่าเขตร้อนในปัจจุบันกลับมีพื้นที่เหลือเพียง 6% ของผิวโลกส่วนที่ไม่ชนะตัวเลขที่เหลือเชื่อก็คือทุกวันนี้พื้นป่าเขตร้อนในขอบเขตทั่วโลกยังคงถูกทำลายถึงวันละประมาณ 200,000 เอเคอร์1เอเคอร์เท่ากับ 2.5 ไร่ซึ่งเท่ากับ150เอเคอร์ต่อนาทีหรือ78ล้านเอเคอร์ต่อปีบรรดาผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าหากอัตราการทำลายป่ายังคงดำเนินไปเช่นนี้ป่าเขตร้อนก็อาจหายไปจากโลกภายในเวลาอีกไม่ถึง40ปีป่าเขตร้อนนั้นได้เชื่อเป็นดินแดนในความหลากหลายทางชีวภาพดังจะเห็นได้จากการที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และแมลงของโลกซึ่งประเมินกันว่ามีอยู่ประมาณ10ล้านชนิดล้วนอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้ดังนั้นการสูญเสียพื้นที่ป่าดังกล่าวจึงส่งผลให้สรรพชีวิตต้องจากไปอย่างรีบไม่พ้นมีการคำนวณว่าในแต่ละวันพืชสัตว์และแมลงประมาณ137ชนิดต้องสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุที่ป่าถูกทำลายซึ่งหมายถึงว่าในแต่ละปีโลกกำลังสูญเสียพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และแมลงถึง 50,000 ชนิดเลยทีเดียวอันที่จริงไม่เพียงพืชและสัตว์เท่านั้นที่ถูกคุกคามจากการทำลายป่ามนุษย์เองก็สูญเสียปัจจัยที่เกื้อหนุนความอยู่รอดของตนไปอย่างประเมินค่าไม่ได้ทั้งนี้เนื่องจากอย่างน้อย 80% ของอาหารในโลกที่พัฒนาแล้วล้วนมีแหล่งที่มาจากป่าเขตร้อนและตัวยาที่ใช้ในการแพทย์แผนท้องก็มาจากป่าเขตร้อนถึง 25% ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าป่าเขตร้อนเป็นตัวแปรสำคัญในการผลิตออกซิเจนดูดซับก๊าซเรือนกระจกช่วยควบคุมอุณหภูมิและความคงเส้นคงวาของภูมิอากาศโลก